จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อหัวหน้าหลักอย่างคอโวที่มีไอคิวสูงที่สุดและเป็นผู้นำของเราเอเลี่ยนดันถูกปืนเลเซอร์แห่งความโง่ยิงเข้าให้จนกลายเป็นไอ้บ้า500ที่มีแต่ความเลอะเทอะงานนี้บอกเลยว่าฮาจนหยุดไม่อยู่แน่นอนขณะที่ด้านยามยู่แหลกกับเจสซี่เองก็กำลังแฮปปี้กับวันหยุดปิดเทอมสุดๆเพราะพวกเขาสามารถทำลายล้างโรงเรียนที่พวกเขาเกลียดได้ ในที่สุดพวกเขาก็จะได้ระบายหลังจากเรียนหนักมาตลอดเทอมสักทีเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นไปหาคำตอบกันได้ใน Solar Opposites EP ที่6ครับสำหรับน,น้องๆที่ชอบอ่านการ์ตูนมังงะทุกคนถ้าไม่รู้ว่าจะหาการ์ตูนอ่านจากที่ไหนหรือไม่มีการ์ตูนให้อ่านฟรีเรามีแอปมาแนะนำครับและแอปนั้นก็คือ ไอมังงะเนั่นเองโดยแอปนี้ทุกคนสามารถโหลดฟรีได้ที่ทาง Play Store และ App Store เพียงพิมพ์คาว่าไอมังงะก็จะเจอง่ายๆแบบนี้เลยหรือคลิกที่ลิงก์ข้างล่างเพื่อโหลดโดยตรงได้เหมือนกันนะครับแอบบ้าให้ว่าตอนนี้เขามีจัดก,กิจกรรมส่งเงินโสบ4,000บาทฟรีๆให้กับพวกเราอีกด้วยนะโดยภายในแอปไอมังงะนั้นก็จะมีการ์ตูนแนวสไตล์ที่ผู้ชายชอบอ่านไม่ว่าจะแนวแฟนตาซีแอคชั่นหรือสยองขวัญก็มีให้เลือกเพียบทุกการ์ตูนเป็นภาพสีทั้งหมดแค่ทุกคนกดเข้าแอปลแล้วไปค้นหหหหหาาาาในนนนนน้้้มมมววววดูู่่่่กก็จจะเเออแแบบีีลีลรรยงยงๆืสตท มักจะชอบก็จะมีแนวรักๆพี่เดียดยอนยุค ต่างโลกหรือดราม่าก็มีเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะการ์ตูนแนววายเนี่ยฟินกรุบกันแน่นอนภาพสวยเนื้อเรื่องก็นสนุกแถมมีให้อ่านเยอะมากๆโดยทางแอปเขาจะอัปเดตต,ตอนใหม่ทุกวันชอบเรื่องไหนไม่ต้องรอนานเลยแถมมีให้รับเพชรฟรีที่ศูนย์กิจกรรมโดยล็อกอินรับเพชรและทำภารกิจรับเพชรฟรีได้ทุกวันอีกด้วยนอกจากหนีไอ้มังงะเขายังมีจัดกิจกรรมแจกเงิน4 0 0 0บาทฟรีๆกติกาก็ง่ายมากเพียงแค่โหลดแอปแล้วให้5าดาวแคปบรูปรที่ให้5ดาวไปคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้แล้วก็แชร์โพสต์ของกิจกรรมไปยังเฟซของตัวเองและให้ นเพื่อนๆมากดไลค์คอมเมนต์ยิงไล่เยอะก็มีโอกาสลุ้นรับรางวัลมากขึ้นเรียกว่าแจกเงินสดถือ4,000บาทฟรีและกติกาก็โคตรง,ง่ายอย่าลืมนะครับทุกคนแอปดีๆการ์ตูนเยอะๆแบบนี้ยห้ามพลาดเลยโหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปแล้วมาอ่านการ์ตูนกันนะครับทุกคน เรื่องราวเปิดมาที่ฉากแรกหนะ้าห้องครูใหญ่ในโรงเรียนเจสซี่กับยาบยิวแลกถูกครูแฟงกี้กับครูใหญ่เรียกมาตักเตือเนื่องพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมซึ่งในตอนนั้นดูเหมือนทั้งคู่ก็จะมีเรื่องทะเลาะกันอยู่ด้วยแต่ครูใหญ่กลับไม่สนใจว่าสองคนนั้นมันทะเลาะอะไรกันอยู่รู้แค่ว่าวิรกรรมของไอ้เจ้าเอเลี่ยนสองตัวเนี่ยมันสุดจะทนแล้วเลยหาเรื่องจะไล่พวกเขาเออกจากโรงเรียนโดยอ้างว่าถ้ายามิวเลกและเจสซี่มาโรงเรียนสายหรือขาดเรียนแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเกิดเตรียมตัวเก็บกระเป๋าออกไปจากโรงเรียนนี้ได้เลยเมื่อ คู่ออกจากห้องพักครูคุณครูสาวแฟรงกี้ที่เอ,อ่อต้องการอย่างว่าตลอดเวลานะครับก็หันไปบอกครูใหญ่ว่าฉันเห็นคุณด่าเด็กๆทีไรเนี่ยถึงกับน้ําเดินจนกกนแช่ทุกทีเลยจากนั้นทั้งคู่ก็เริ่มโนเนียกันและทํากิจกรรมเข้าจังหวะซะอย่างนั้นตัดกลับมาที่ทางด้านคอโวที่กําลังยุ่งกับการซ่อมยานอยู่มานังแต่ EP แรกจนถึง EP นี้มันก็ยังซ่อมไม่เสร็จสักทีและก็ยังพึ่งพาเทอรี่เพื่อนไรประโยชน์ไม่ได้อีกตามเคยวันๆเทอรี่มันเอาแต่กินกินนอนนอน คอโวก็เลยบ่นว่ามีเองจะขี้เกียจเกินไปแล้วนะไม่คิดจะช่วยกันบ้างเลยหรืองไงเทอรี่บอกแค่ว่าเกอเขาอ่ะมันโง่เกินกว่าจะช่วยนี่นะยังจะมาหวังพึ่งชันอีกเหรอจนคอโวสุดจะทนถึงขั้นไปคว้าปืนลำแสงฉลาดมาไล่ยิงเทอรี่เพื่อหวังให้ไอ้เพื่อนโงโง่ๆคนนี้มันฉลาดขึ้นจะได้มีประโยชน์ขึ้นมาบ้างแต่ก็ถูกเทอรี่ปัดปืนตกแตกไปจากนั้นยามยุแหลกกับเจสซี่ก็เดินหน้าไปตูดเข้ามาในบ้านยามยุแหลกไม่อยากไปโรงเรียนจึงบอกกับคอวโวว่าขอลาออกเลยได้ไหมจะเรียนไปทาไมก็ไม่รู เดี๋ยวปู่ป้าโตขึ้นก็ต้องทำลายโลกใบนี้อยู่แล้วเขาจะขอดูทีวีรอจะถึงวันนั้นได้หรือเปล่าแต่คอโวนั้นไม่เห็นด้วยเขาบอกว่าการศึกษานั้นน่ะมันเป็นสิ่งสำคัญไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าความฉลาดอีกแล้วเทอรี่ก็เสริมขึ้นมาอีกมุมหนึ่งว่าโรงเรียนน่ะสนุกจะตายนะความเสี่ยงก็น,น้อยมิแต่คนเท่ๆแถมยังจัดปาร์ตี้ได้อีกด้วยคอโวได้ที่ยินเทอรี่พูดดังนั้นก็คิดว่าเฮ้ยไอคนโง,โง,โง่ๆอย่างเองก็ชอบโรงเรียนเหมือนกันเลยเนี่ยไม่อยากจะรู้แฮะคอโวก็เลยชวนเ,อเนทอรงเรรียยนสหหับผู้ญ่ เพราะเผื่อว่าจะช่วยเพื่อนฉลาดขึ้นมาบ้างนะจะได้มาซ่อมยานด้วยกันแต่หารู้ไม่ว่าจริงๆแล้วเทอรี่ไม่ได้คิดเรื่องฉลาดหรือเรื่องการเรียนอะไรหรอกวันๆเขาแค่อยากหาเรื่องสนุกๆทำเพียงเท่านั้นก็เลยตอบตกลงไปจากนั้นทั้งคู่ก็ไปโรงเรียนด้วยกันพอมาถึงโรงเรียนผู้ใหญ่วันแรกเทอรี่ก็ปูเสื่อที่สนามยญ้าหน้าโรงเรียนเตรียมเหล้าเบียร์มาสนุกเต็มที่ราวกับว่ามาปิกนิกเลยล่ะคอวเวเลยถามว่าตกลงนี่เองมาทําอะไรกันแน่ยจะไม่เข้าไปเรียนหรือไงเทอรี่ก็เลยตอบว่าจะเรียนทําไม ถึงตอนสอบเขาก็ลอกคำตอบจากคอโวอยู่ดีคอโวมันเลยบอกให้เทอรี่รู้จักเรียนรู้อะไรด้วยตัวเองบ้างนะการพึ่งทางลัดไปตลอดมันไม่ได้ช่วยให้ตัวเองฉลาดขึ้นเลยแล้วจากนั้นตัดภาพมาที่อาณาจักรในกำแพงซึ่งจากนี้จะขอเรียกว่าเดอะวอลก็แล้วกันนะครับหนุ่มทีมกับสาวผมแดงและเอริเกที่กำลังวางแผนลมล้างดุกอยู่พวกเขาเริ่มดักจับคนของดุกเพื่อที่จะสาวไปให้ถึงเบื้องหลังพวกเขาได้ไปเจอลูกสมุนกลุ่มแรกและดักชิงเอากระดาษมาได้1แผน่นซึ่งมันคือแผนที่บางยางทีมได้นำแผนที่มากางดู พร้อมกับทีมของเขาและเห็นว่าดูกนั้นมีทั้งที่ซ่อนสเสบียงเส้นทางลัดต่างๆเอลิกเก้เลยเสนอให้ทีมไปบุกชิงสเสบียงอาหารมาแจากผู้คนก่อนทีมก็รู้สึกเตือนเต้นกับแผนการนี้มากเพราะมันเหมือนกับหนังเรื่อง13เซียนปล้นเหนือเมฆยังไงอย่างนั้น ภาพตัดมาที่เช้าวันต่อมาเช้าวันนึง่งเจสซี่กับยามยูแลกมาเดี๋วโรงเรียนตั้งแต่ไกโฮเพราะกลัวโดนครูใหญ่ไล่ออกแต่ปรากฏว่าที่โรงเรียนกลับไม่มีใครมาเลยสักคนเจสซี่กับยามยูแลกคิดว่านี่คงเป็นแบบทดสอบที่ครูใหญ่เตรียมเอาไว้ให้พวกเขาประมาณว่าดูซิว่าถ้าไม่มีใครอยู่จะยากทำตัวดีไม่มาสายและขยันเรียนอยู่ไหมแต่หารู้ไม่ว่านี่มันอยู่ในช่วงซัมเมอร์ ปิดเทอมใหญ่หัวใจว้าวุ่นต่างหากทั้งคููด้วยความกลัวโดนลงโทษจึงตั้งใจเรียนกันอยู่สองคนทั้งที่คนอื่นกำลังนอนเกาไข่อยู่ที่บ้านแต่กระมาที่โรงเรียนผู้ใหญ่พอโวกก็ตั้งอกตั้งใจเรียนเหมือนจะคว้าเกียรติยศอันดับหนึ่งให้ได้ส่วนทางด้านเทอรี่ก็เอาแต่แจกการ์ดเชิญเพื่อน,อนให้มาร่วมงานปาร์ตี้เทอรี่ใช้ชีวิตแบบสนุกสุดเหวี่ยงในรั้วโรงเรียนจนกระทั่งมีสาวคนหนึ่งสนใจเขาและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นแห่งความมัน เทอร์รี่ทำตัวเหมือนในหนังอเมริกันพายควงสาวไม่ซ้ำหน้ามาออดออดบนเตียงที่ห้องนอนจนคอโวเพื่อนรวมเตียงของเทอร์รี่นั้นรู้สึกเอือมระอามากๆจะทำอะไรไม่นึกถึงกันบ้างเลยที่นอนอยู่ค้างๆอะ่ะมันคือเพื่อนรักเองเ้ยเช้าวันต่อมาที่โต๊ะอาหารเทอร์รี่ที่วันๆเอาแต่ปาร์ตี้ดึกๆดืด่นๆก็มีสภาพที่ไม่ต่างจากซอมบี้เลยละ่ะส่วนทางด้านยามยูแลกับเจสซี่นั้นก็นยังคงไปโรงเรียนแต่เช้าเพราะคิดว่าถูกครูทดสอบจิตวิทยาอยู่แถมยังไม่มีครูมาสั่งหรือสอนอะไรเลย,เลยด้วยคอโวก็เลยบอก2 นนนั้นว่าี่ก็อาจเป็นส่วนหนึ่งในแบบทดสอบก็ได้นะครูเขาอาจจะฝึกให้พวกเธอคิดนอกกรอบอยู่ก็ได้ยามยูมยแลกเลยคิดขึ้นมาว่าถ้าไม่มีครูสอนเนี่ยเราก็มาผัดกันสอนเองสิแค่นี้มันก็สิ้นเรื่องแล้วใช่ไหมจากนั้นทั้งคู่ก็ไปถึงโรงเรียนก็ผัดกันเป็นครูสอนในวิชาต่างๆและทั้งคู่ก็เรียนจนสอบผ่านด้วยตัวพวกเขาเองยามยูมยแลกและเ,ลเจสซี่ดีใจที่เอาชนะใจตนเองจนสอบผ่านมาได้และคิดว่าการทดสอบจิตวิทยานี้คงจบลงแล้วล่ะจึงตะโกนเรียกคุณครูให้ออกมาแต่ก็ไม่มีใครออกมา ทั้งนั้นเจสซี่ก็เลยเพิ่งจะนึกได้ว่าเอ๊ะ หรือเราเข้าใจผิดกันมาตลอดเนี่ยที่ครูเขาสั่งห้ามขาดเรียนเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้รวมวันหยุดหรือเปล่ายามอยู่แหลก็เลยโมโหที่แท้เรามาเรียนโดยไม่จําเป็นอย่างนั้นเหรอก็เลยชวนเจสซี่เลนสายฟ่สนุกสนุกที่โรงเรียนเพื่อเป็นการปลดปล่อยแทนดูเหมือนเรื่องจะไปกันใหญ่ซะแล้วล่ะครับทางด้านคอวโวเองที่กลับมาจากโรงเรียนก็ตั้งใจอ่านตำราอยู่แต่ทางด้านเทอร์รี่นั้นก็แต่ซ้อมตีกลองวงโยและรบกวนสมาธิของคอวโวอยู่ได้คอวโวจึงได้บอกกับเทอร์รี่ว่าถ้ายังไม่หยุดเล่นและไปอ่านหนังสือ แล้วเกิดสอบตกขึ้นมาแล้วก็แกไม่ต้องดูทีวีและไม่ต้องเล่นเกมอีกเลยนะเทอรี่ที่ติดทีวีกับดูซีรีส์งอมแงมก็เลยจำใจและตอบไปว่าก็ได้วะเดี๋ยวเขาจะไปเอาตำรามาเรียนเดี๋ยวนี้แหละแม่สั่งเป็นพ่อเลยนะแต่พอขึ้นไปที่ห้องนั้นเทอรี่ก็นึกขึ้นมาได้ว่าฮอโวมันมีปืนลำแสงฉลาดเป็นอาวุธที่จะยิงเขาในตอนแรกนี่วะงั้นเขาก็ต้องมีปืนลำแสงโง่น่ะสิจากนั้นเทอรี่ก็ลงมาอีกครั้งพร้อมกับปืนโง่ในมือฮอโวเห็นก็ตกใจมากยา อ,อย่ายิงข้านะข้ายังไม่อยากโง่ จากนั้นคอวโวก็วิ่งหนีห่างจูตูดเทอรี่วิ่งไล่ตามแต่สุดท้ายคอวโวก็สะดุดขาโตะลม้มเหมือนกหนังสยองขวัญแบบเป๊ะเ,เทอรี่ได้โอกาสนั้นเลยกระหน่ำยิงคอวโวไปรัวดวเรียกว่ารัว,รวสิบกว่าครั้งได้แบบนี้ไม่โง่ให้มันรู้ไปเมื่อคอวโวได้สติเขาก็กลายเป็นไอ้โง่สมใจเทอรี่เทอรี่รู้สึกมีความสุขมากๆที่จะได้เพื่อนคนใหม่ร่วมอดววุดมคติการเรียนน่ะมันไม่สําคัญแบบที่พวกแกคิดหรอกเว้ยทั้งคู่ก็เลยร่วมมือกันไปแจากการเชิญเพื่อ,อ,อนๆทียิ่ ที่บ้านในงานปาร์ตี้นั้นเจ้าคอวอร์ที่โง่เพราะถูกยิงก็เมาปล้นจนเทอรี่ก็เอาเขาไม่อยู่แล้วในตอนนี้คอวโวกดปุ่มบัญญาเล่นจนปืนเลเซอร์ทํางานยิงทะลุจักรวาลและชิปหายยังไม่พอยังทําน้ําหกใส่เครื่องปฏิกรณ์จนลาวาน้ําแข็งไหลทะลักออกมาทั่วเมืองอีกต่างหากผู้คนที่ถูกลาวากลายเป็นน้ําแข็งกันหมดเทอรี่เห็นว่าสถานาการณ์เริ่มจะไม่ดีซะแล้วถ้าไม่ทําอะไรสักอย่างนะคงชิบหายวายวอดอย่างแน่นอนเขาก็เลยสั่งให้คอวโวรีรไปซ่อมยานซะตอนนี้แต่ คอวโวมันโง่เกินกว่าจะคิดอะไรได้เอาแต่ชวนเทอร์รี่ดูซีรีส์ไตยภาคอยู่นั่นแหละแล้วเราให้สถานการณ์คลี่คลายลงไปเองเทอร์รี่ไม่มีทางเลือกก็เลยคิดได้ว่างั้นเราไปซ่อมปืนลำแสงฉลาดมายิงใส่คอวโวให้เขากลับมาฉลาดเหมือนเดิมก็ได้จึงได้รื้อเอาตำรามาอ่านแต่ก็ได้หนไปเจอวิธีซ่อมปฏิกร์ลาวาเขาจึงลงมือซ่อมมันเองจนในที่สุดเครื่องปฏิกร์ก็กลับมาปกติจนสําเร็จตัดกลับมาที่ทางด้านยามยูแลกกับเจสซี่ที่กนาลังสนุกสุดเวียงในการยิงถล่มทำ ที่โรงอาหารปรากฏว่าที่นั่นพวกเขาได้ไปเจอครูแฟรงกี้กับครูใหญ่กําลังเรียนจำจีราซอสมาสตาร์ครูใหญ่ตกใจมากๆที่เห็น2คนนี้มาโรงเรียนในวันหยุดก็เลยคิดจะเอาเงินปิดปากเพื่อทั้งคู่เก็บเรื่องระหว่างครูใหญ่กับครูแฟรงกี้ที่ทําเรื่อง18บวกกันเป็นความลับตลอดไปเจสซี่กับยายูวิลลกขอแลกกับเกรดเทุวิชาครูแฟรงกี้เลยบอกไปว่าพวกเองเอาเกียรินิยมไปเลย ครูแถมให้ทั้งครูก็ดีใจรีบกลับบ้านไปส่วนคุณครูก็โบกบากันต่อแบบไม่แคร์หน้าอินหน้าพรมทั้งนั้นภาพตัดมาที่เทอร์รี่ที่กําลังเก็บกวาดสร้างงานปาร์ตี้หลังจากซ่อมปฏิกร์ลาวาเสร็จเทอร์รี่นั้นดูเป็นผู้เป็นคนขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเขาจับคอโวขังไว้ในซุวมเพื่อรอจะก,กว่าปืนลาแสง,งโง่จะหมดฤทธิ์เองภาพตัดมาที่เดอะวอลอีกครั้งในที่สุดพวกทีมก็ได้ไปพบกับคลังอาหารชายคนหนึ่งในทีมนามว่าไบรสันอดีตพนักง,งานเซเว่นท็อปตอยขออาสาทำธารกิจ ยิ่งใหญ่โดยการติดระเบิดเพื่อเปิดเข้าไปในห้องสเสบียงแต่เมื่อระเบิดเสร็จนั้นทีมก็ได้พบกับดุกที่รอเขาอยู่แล้วเอลิเก้คว้าทีมมาล็อกคอและเอามีจีเขาไว้ดุกฉเฉลยว่าแท้จริงแล้วเนี่ยมันเป็นกับดักเขาก็เอลิเก้จัดฉากขึ้นมาทุกอย่างเอลิเก้บอกทีมว่าเป็นเพราะทีมเองนี่แหละที่ดึงลูกชายเขาเข,าเข้ามาเกี่ยวข้องทําให้ลูกชายเขาต้องมาตายลงในตอนก่อนๆหน้า ส่วนทางด้านดูกเองก็ต้องการลงโทษคนที่คิดจะแหกกฎอยู่แล้วโดยใช้หลุมขนาดใหญ่ที่ข้างในแต่ไมด้วยของแหลมคมที่เรียกว่ารูบูฮูซึ่งเครื่องนี้มันเป็นเครื่องมือลงโทษสําหรับใครที่ทําผิดกฎในที่นี่ดูกจัดการทีบสาวผมแดงลงไปในรูนั่นและทีมก็ถูกลากโตไปขังไว้กอดภาจะตัดมาที่ห้องนั่งเล่นอีกครั้ง ขนาดที่เทอร์รี่ยามยิแลแลกและเจสซี่กำลังนั่งดูทีวีกันอยู่คอ v โวได้แบกกองเอกสารเดินเข้ามาเทอร์รี่ดีใจที่เห็นเขากลับมาเป็นคนฉลาดอีกครั้งและได้บอกเขาว่าฉันน่ะได้รับบทเรียนแล้วนะต่อจากนี้เขาจะตั้งใจและทุ่มเทช่วยคอโวซ่อมยานนายไม่ต้องเป็นห่วงนะเพื่อนรักเจสซี่ถามกับคอโวว่า แล้วนั่นอ่ะหอบเอกสารอะไรมาเยอะแยะวะใช่ไฮเปอร์ไดฟ์หรือเปล่าคอโวตอบกลับไปว่าเปล่าเนี่ยมันเป็นบทหนัง700แผน่นและพวกเองอ่ะต้องอ่านและสปอยให้เขาฟังด้วยเทอร์รี่ที่ได้ยินก็ถึงกับปิดทีวีแล้วชวนเจสซี่กับยามยิวแล็กพร้อมใจกันล่าคอโวไปขังในส้วมต่อเพราะคิดว่าความโง่นั้นยังคงเต็มหัวเขาอยู่นั่เองดูเหมือนความฉลาดมันจะไม่ได้กลับมาง่ายๆแฮะและ EP ีที่6นี้ก็จบลงที่ฉากนี้นี่นแหละครับ เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนกาวสมใจไหมล่ะครับเรียกว่ามีจุดพีคแล้วก็จุดที่คาดไีถึงตลอดเลยสําหรับเรื่องโซล่าอรวุิสเนาะใครคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและก็เหมือนเดิมนะถ้าทุกคนชอบให้เราสรุปเรื่องโซล่าอาวุโสยังไงฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง3000ไ like ลค์ด้วยนะครับหรือถ้าอยากดเน a t ก็สามารถทาได้ตามช่องทางด้านล่างเหมือนกับทุกครั้งเลยนะครับขอบคุณทุกคนมานาที่นี้ด้วยแล้วเจอกันตอนต่อไปนะครับ